อย่างนี้คืออันตรายนะครับฝ่ายความมั่นคงต้องรู้ประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้มาว่ากันซ้ำนะฮะเรื่องของกลยุทธ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการยึดที่ดินทหารที่เกี่ยวข้องกับการยุบกรมในการรักษาความมั่นคงภายในเขาเป็นแล้วเขาจะกล้ายุบไหมล่ะก็คือสูงแล้วคือคนยังคนยังไม่เป็นนี่ก็พูดได้ค่ะการจะยุบมันต้องประเมินอะไรที่มันมีปัจจัยหลายเรื่องบางเรื่องมันพูดได้เปิดเผยได้บางข้อมูลมันเปิดเผยไม่ได้เพราะฉะนั้นคนยังไม่เป็นรัฐบาลก็พูดได้ทุกอย่างแต่พอมาเป็นแล้วเนี่ยคือต้องมาดูความเป็นไปได้จริงหรือว่าทำยากหัวแล้วรูปหลังกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วนะครับนี่เป็นสัญญาณอันตรายเพราะความรักความศรัทธาของประชาชนมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันรู้สึกว่าตั้งแต่ท่านแย่งชิงการจัดตั้งรัฐบาลมาจากก้าวไกลได้นโยบายที่สวยหรูนโยบายที่แหลมคมสร้างความหวังให้ประชาชนตั้ง14-15ข้อที่บอกว่าจะทำเนี่ยปรากฏว่าพอได้เป็นรัฐบาลสมใจแล้วไม่ได้ทำเลยสักข้อครับรัฐมนตรีนี่มือใครยาวเสาได้เสาเอาใครอยากทำอะไรก็ทำสงสัยนายกไม่มีอำนาจจริงครับนายกคนนี้นะครับเท่ากับเป็นการไปแย่ประชาชนครับไปแย่รังแตนครับอยู่ดีไม่ว่าดีท่านก็อุตริบอกว่าอยากจะยกเลิกแลนบริดจ์นั่นเขาแห่กันมาต่อต้านกันทั้งประเทศครับเหมือนตบหัวเขาหน่อยแหละครับพอเขาโวยเอาเรียบร้อยก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรทำต่อไม่ยกเลิกแล้วเห็นไหมครับอยู่ดีไม่ว่าดีก็นึกอยากจะแจกแท็บเล็ตครับทั้งที่ครูนักเรียนทั่วประเทศเขาซัฟเฟอร์เดือดร้อนกันมาหนักครับเขาด่าสวนเอาทั้งประเทศตบหัวเขาด่าสวนก็เอาโอเคไม่แจกแล้วเห็นไหมครับล่าสุดคุณหมอชลน่านจะให้ประชาชนพกยาบ้าได้คนละ10 เม็ดไม่ผิดกฎหมายอีกครับนี่ก็ลองดูเอาแล้วกันครับไวรัลมันกระหึ่มขนาดไหนในโซเชียลครับเห็นไหมรัฐบาลเพื่อไทยขาดเอกภาพการควบคุมการทำงานของรัฐมนตรีเลยใครอยากทำอะไรก็ทำกลายเป็นว่าเท่ากับไปตบหัวประชาชนเล่นแต่ประชาชนสมัยนี้มันไม่ได้โง่ตบหัวเขาก็ด่าสวนครับมันไม่เหมือนสมัยท่านเรืองอำนาจ4445ไทยรักไทยนะครับตอนนั้นน่ะท่านแค่คุมทีวีไม่กี่ช่องหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับก็ปิดปากคนได้ทั้งประเทศท่านอยากต่อข้อมูลท่านอยากล้างสมองอะไรก็ได้แต่สมัยนี้น่ะประชาชนทุกคนเขามีสื่อในมือเขาเป็นสื่อได้กันหมดสื่อหลักของท่านมันแทบไม่มีความหมายท่านจะมาล้างสมองอะไรเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตรวจสอบได้เขาจุดประกายขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นไวรัลกลายเป็นไฟท่วมทุ่งครับรัฐบาลต้องตระหนักนะครับว่าท่านไม่ใช่เทวดามาโปรดคนทุกคนยากครับเพราะว่าทุกโครงการที่ท่านจะทำเงินทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณที่จะใช้เป็นเงินของประชาชนเป็นเงินของพวกเราไม่ใช่เงินของท่านไม่ใช่เงินของท่านนายกไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีออกตังค์กันไม่ใช่ส.ส.ท่านออกสักสลึงมันเป็นเงินของประชาชนทุกคนเขาออกมาเป็นงบประมาณแผ่นดินท่านอาสาสมัครมาทำงานท่านมาขอรับจ้างสสที่มันเสนอยุบกอรมน.เนี่ยกูถามหน่อยมึงเอาสมองหรือมึงเอาส้นตีนผิดคะเอาอย่างนี้นะกูจะให้พวกมึงเนี่ยไปฝึกงานสักเดือนหนึ่งเอาไปทั้งแก๊งเลยนะอีที่นั่งสลอนสลอนอยู่ปากแจ๋วๆที่นั่งร้องไห้แหกปากอยู่ด้วยอ่ะตือเอาไปทั้งแก๊งเลยเอาลงไปฝึกงานอยู่เดือนนึงไปกู้ระเบิดหรือไปลาดตระเวนก็ได้กูอยากรู้นะว่าทหารมีไว้ทำไมกับคำว่านักการเมืองมีไว้ทำไมเนี่ยจะได้คำตอบไหมลงไปทำลงไปปฏิบัติแล้วมึงจะได้รู้ว่าความมั่นคงของชาติอ่ะมันคืออะไรคิดนะช่างกล้า
เศรษฐาทวีสินออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีความคิดเลยที่ยุบกองในการรักษาความมั่นคงภายในหรือกมน.ผมไม่เคยรู้เลยพรรคเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยไม่พอใจออกมาทำการโจมตีใช้สื่อไวซีวีทำการโจมตีนะว่ากรมน.ได้สิทธิพิเศษไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พอยึดอำนาจเข้ามากรมน.ขยายตัวไปกว้างนะครับดีสำคัญไปมากกว่านั้นก้าวไกลก็บอกว่าเนี่ยมีการทำโพแล้วโพเสียงส่วนใหญ่ร้อยแปดเก้าสิบต้องให้มีการยกเลิกกรมน.นะครับแล้วก็บอกว่ากรมน.ต้องยกเลิกเพราะกรมน.ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับตอนนี้คอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วเศรษฐาก็บอกคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วแต่ยังไม่มีนโยบายที่จะเลิกแต่สำคัญจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ดินของทหารที่มีทั้งหมดทั้งประเทศจะต้องเอามาให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนำไปแจกให้กับเกษตรกรผมเรียนหุ้นส่วนฮะจริงๆก็ทำคลิปอธิบายไปครั้งแล้วนะแต่พยายามอธิบายเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองให้ทราบนะครับกลยุทธ์นี้นะครับหลักของมันมาจากไหนเขาเรียกว่าการปฏิวัติชาวนาหรือการปฏิวัติวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นประมาณปี1991นะครับเหมาเจ๋อตงได้ลุกคือขึ้นมานำชาวนาลุกคือขึ้นมานะครับต่อสู้กับจอมพลเจียงไคเชกการต่อสู้กับจอมพลเจียงไคเชกเนี่ยเหมาเจ๋อตงทำสงครามกับเจียงไคเชกยึดพื้นที่ของทหารยึดที่ดินนะครับของนายทุนเอามาให้กับชาวนาทั้งหมดแล้วก็โจมตีนายทุนนะครับนั่นคือการปฏิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดถึง10ปีนะครับมีคนล้มตายในประเทศจีนกว่า10ล้านคนจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้ามาเปรียบเทียบครั้งนี้นะฮะมีพรรคการเมืองนึงนะเขาปราศัยว่าจะเอาที่ดินเนี่ยประมาณ5ล้านไร่นะฮะมาทำการแจกให้กับเกษตรกรประเด็นตอนที่ฟังการปราศัยเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่รู้นะแต่ผมฟังปุ๊บโอ้โหคนปราศัยนี่เป็นใครอ๋ออดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะเป็นระดับกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะเอาที่ดินมาแจกแจกให้ประชาชนนะแจกให้เกษตรกรนะเพื่อไปทำกินนะครับหลักเหล่านี้เรียกว่าการปฏิวัติชาวนาหรือปฏิวัติวัฒนธรรมประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือการจะไปเอาที่ดินคือคนองค์กรที่ถือที่ดินมากที่สุดเนี่ยเป็นหน่วยงานของทหารนะครับสาเหตุที่ทหารถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุก็ให้ทหารดูแลที่โน่นนี่นั่นนี่ป่าเสื่อมโทรมก็ให้ทหารดูแลสาเหตุที่ให้ทหารดูแลหลักๆเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องการที่จะให้ทหารดูแลป่าเพราะไปให้ชาวบ้านซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็แจกไปเยอะแล้วนะฮะแจกไปมหาศาลแล้วน่ะหลายล้านไร่ก็ปรากฏว่ามีการเอาไปขายในทุนก็เลยบางส่วนก็ได้กันพื้นที่เหล่านั้นให้เป็นพื้นที่ป่าแต่ให้ทหารดูแลนะครับเป็นพื้นที่สมโสมก็กันไว้บางส่วนนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทหารก็ใช้ในการฝึกใช้ในการดูแลชาวบ้านก็ไม่มีการบุกบ้างทหารก็เข้าไปดำเนินการป้องกันไม่ให้มีการบุกนะฮะแต่คราวนี้นโยบายของเขาเนี่ยบอกว่าจะต้องแจกที่ดินให้กับเกษตรกรปัญหาคือที่ดินป่าเสื่อมโทรมไม่มีพอให้แจกแต่ที่ดินทหารมีมากเขาก็เลยจะไปเอาที่ดินทหารมาแจกให้เกษตรกรแจกให้ชาวบ้านอีกยกหนึ่งนะครับการแจกครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเอาชาวบ้านเป็นฐานเสียงเอาชาวบ้านโดยเฉพาะชาวนาเป็นแรงสนับสนุนนะครับที่สำคัญได้ลดอิทธิพลของทหารการที่ไปขอทหารเฉยๆเอาที่ดินมาให้ผมนะเป็นหมื่นไร่ทหารไม่ให้หรอกนะเขาก็เลยให้พรรคการเมืองอีกพรรคการเมืองซึ่งเป็นคู่ขนานกับเขาเนี่ยไปทำโพไปปลุกโพให้สื่อของเขาเนี่ยปลุกทำโพขึ้นมาพอทำโพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยคือปลุกกระแสขึ้นมาถึงเวลาปุ๊บเศรษฐาก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่เคยรู้เรื่องเลยโหคนในประเทศรู้หมดยกเว้นเขาคนเดียวนี่คือเรื่องแปลกละอันนั้นถึงเวลาปุ๊บประชุมกรมน.ออกมาปุ๊บบอกโอ้โหกรมน.มอบที่ดินให้แล้ว 9,000 กว่าไร่เกือบ 10,000 ไร่และไม่ใช่มอบที่นี่ไอ้ที่เนี่ยมันแค่เป็นโมเดลจะต้องมอบให้ทั้งประเทศเลยทหารจะต้องเอาที่ดินมาให้หมดทำไมเขาต้องใช้กรมน.เป็นสำคัญ
นะเพราะกมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นศูนย์กลางฮะเป็นศูนย์กลางของเหล่าทัพทั้งตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนทั้งหมดทางด้านความมั่นคงและจะสามารถควบคุมและจัดการได้ง่ายและเป็นจุดอ่อนของกองทัพและฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยเขาอ้างว่าปัจจุบันไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วแต่จริงๆอ่ะภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในคืออะไรภารกิจของกรมน.เนี่ยเป็นหน่วย CA เหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือน KGB หน่วยสืบราชการลับเหมือนกับรัสเซียประโยคตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เป็นเกมบีบทหาร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 เรื่องงบประมาณเรือดำน้ำบีบทหารนะฮะเรื่องของที่ดินเพราะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองและก็จะเอามาเป็นกำแพงเหล็กสนับสนุนพวกเขาให้เติบโตขึ้นนั่นหมายความว่าเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองกำลังจะมีการปฏิวัติชาวนาเกิดขึ้นผมบอกแล้วไงเขาไม่จบแค่นี้หรอกคนบางคนที่เดินเกมแบบนี้เป็นหลักทฤษฎีกลยุทธ์ทางการเมืองของนักปราชญ์ผู้รู้หนังสืออย่าว่าไปตามตำราเลยสังเกตนะจับได้ปุ๊บอ๋อว่าไปตามตำราไอ้เรื่องยุบกรมน.ยุบกนก็แค่เอายึดพื้นที่ทหารมาเอามาให้กับประชาชนแล้วให้ไอ้ชาวนาเนี่ยไปเล่นงานทหารอีกทีนึงนะถ้าทหารอ่อนแอสถาบันก็อ่อนแอด้วยเพราะแต่ละสถาบันมีไม่กี่คนนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำไมก็ทำหลักคิดนี้เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเขาเชื่อว่าประสบความสำเร็จในแคปในยุคของเหมาเจ๋อตงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรู้นะคนที่วางกลยุทธ์นี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีและเป็นนักกลยุทธ์ทางการเมืองที่เป็นนักปราชญ์ผู้รู้หนังสืออ่านตำรามาเป็นอย่างดีจึงเอากลยุทธ์นี้มาใช้ถ้าไปหลงกับว่าเขาจะยุบกรมน.ผิดละเขาต้องการที่ดินจากทหารต่างหากและต้องการเอาที่ดินทหารเนี่ยมาให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้กองกำลังคือชาวนามันลุกคือซื่อกับทหารในอนาคตเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้คืออันตรายนะครับฝ่ายความมั่นคงต้องรู้ประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบูรณ์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรดินทรเทพยวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย
ชิราลงกรณ์โอดินพระเทพยวรางคูณแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โอดินทรเทพยวรางคูณแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญKick.